โคทาโรโอโมริเป็นนักเตะจากจูบิโลอิวาตะใน J2 เดี๋ยวไล่ประวัติเขาคร่าวๆก่อนก็คือเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่แบบเล่นตัวรุกเล่นเล่นปีกได้ปีกซ้ายได้อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นในเจลีกมานานนะหมายถึงว่าเจลีกหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเคยโด่งดังกับกัมบะโอซาก้าอยู่โกเบอยู่ FC โตเกียวก่อนจะเพิ่งย้ายมาอยู่กับจูบิโลในJ2 อ่ะตอนปี2020ก็เป็นช่วงอายุเข้า28 29แล้วเนี่ยก็เพิ่งลงไปเล่น J2 ซึ่งเขาอ่ะก็เป็นตัวหลักของทุกสโมสรนะตั้งแต่เจลีก1ที่พูดไปอ่ะสโมสรใหญ่ๆแล้วก็เคยคว้าแชมป์ด้วยคว้าแชมป์ในประเทศของญี่ปุ่นครบทุกแชมป์นะได้แชมป์ลีกได้แชมป์บอลถ้วยทั้งถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ครบเลยทั้งเอ็มเพลเลอร์ทั้งอะไรแล้วก็ไปอยู่ลงไปอยู่ J2 อ่ะก็เป็นตัวจริงให้จูบิโลอ่ะ3ฤดูกาลเลยเป็นตัวจริงจนได้กลับขึ้นมาเล่น J1 ใหม่อ่ะเพราะว่าพาจูบิโลเลื่อนชั้นขึ้นมาฤดูกาลที่แล้วแล้วพอมาปีล่าสุดเนี่ยฤดูกาลล่าสุดของญี่ปุ่นอ่ะจูบิโลตกชั้นกับเล่น J2 แล้วเขาก็ดันเด็กขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยโอโมริก็เลยกลายเป็นสำรองปีแรกเลยที่หลุดไปเป็นสำรองอะไรเงี้ยพอจบฤดูกาลก็เลยนักเตะก็คงน่าจะต้องการหาความท้าทายใหม่นะก็คงเล่นญี่ปุ่นจนถือว่าสุดแล้วโปรไฟล์ถือว่าไม่ได้ว้าวมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะถือว่าเป็นนักเตะระดับเจลีกทั่วไปนั่นแหละก็ต้องมองว่ามาแทนซาดอเพราะว่าตอนเล็กแรกเราไม่มีโควต้าเอเชียแล้วก็เราเว้นว่างไปก็ไม่มีเพลย์เมเกอร์จริงๆลงเล่นเลยเนาะคือเกรดอย่างนี้มาถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะถือว่าตามโจทย์ที่อยากได้ตอนเล็กแรกอะแหละที่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเสริมอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าความสามารถที่มาแล้วคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนแต่สเปคบทบาทวิธีการเล่นอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่เรากำลังหาอยู่นั่นแหละจริงๆด้วยตำแหน่งด้วยอะไรตอบโจทย์กว่าเคนิวาโอะที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะใช่โปรไฟล์อาจจะไม่เท่าแต่ว่าตำแหน่งอะไรเงี้ยตอบโจทย์กว่าถ้าได้กลางเราก็อยากได้เป็นตัวลุกมากกว่ารายที่แล้วที่บอกตอนเคนิวาโอะมีข่าวคือตัวล่างมันเรามีคนเล่นทั้งในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพอ่ะรู้สึกว่ามันพอแล้วแต่ว่าตัวบนน่ะเล็กแรกมันเยอะจริงแต่ว่าคุณภาพรู้สึกว่ามันไปได้มากกว่านี้อีกอ่ะหลายคนสไตล์มันไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์แท้ๆด้วยใช่ที่เล่นเล็กแรกอ่ะเป็นสลับมิดฟิลด์ขึ้นมาเล่นมั่งดรอปกองหน้าลงมาเล่นมั่งสเปซสปะมันไม่มีคนแบบว่าคอยตบซ้ายตบขวาให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนตอนที่ซาดอเคยทำให้เราคือก็เนี่ยแหละพอเปรียบเทียบกับซาดอความคาดหวังอ่ะก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะระเบิดฟอร์มในระดับที่แบบยิงประตูเองหรือจริงๆไม่ต้องแอซิดถล่มทลายเลยก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นแบบมีบทบาททิศทางเกมลุกอ่ะใช่แบบที่ซาดอทำอ่ะซึ่งถ้าเขาทำได้ในแบบมาตรฐานของซาดออะไรเงี้ยนะคนที่จะเฉิดฉายขึ้นมาก็จะเป็นพวกตัวลุกอื่นๆอย่างวิลเลียมพ็อปอ่ะก็น่าจะกลับมาเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ท่านณตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีตัวเลขเข้ามาแบบซาดอหรอกเพราะแบบซาดอนี่คือแบบเวอร์มากเลยนะเป็นกลางที่แบบทั้งยิงทั้งจ่ายแบบปีแรกแรกของซาดอประตูค่อนข้างเยอะคงหาแบบนี้ไม่ได้อ่ะใช่ใช่คือเอามาขอเล่นมาตรฐานซาดอช่วงปีหลังๆก็ได้ปีสุดท้ายก็ได้ในเรื่องของการเล่นซาดอแบบว่าซาดอแบบโรยๆแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่าการอ่านเกมการคุมเกมอะไรต่างๆมันก็ยังมีประโยชน์กับเราอ่ะต่อให้สภาพร่างกายเขาแบบไม่เหมือนในปีแรกที่ย้ายมาก็คือจะน้อยลงแค่พวกตัวเลขการยิงการแอซซิสต์นั่นแหละแต่ว่าการกำหนดเกมลุกให้ทีมในสนามการทำให้ตัวลุกตัวอื่นเล่นง่ายหรือรู้ว่าต้องไปทางไหนอ่ะมันยังชัดเจนอยู่นี่แหละคือสิ่งที่เราคาดหวังจากโอโมริโอเคไปดีลต่อไป
อีแจซองดีลนี้คงเป็นดีลที่มาในช่วงท้ายสุดๆจริงๆอ่ะของทีมนะคิดว่าก็เป็นนักเตะโปรไฟล์สูงมากสูงกว่าโอมูริด้วยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเกาหลีแต่ว่ามาในวัยที่สูงกว่าเยอะแล้วก็เคยมาเล่นที่เมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งกับราชบุรีซึ่งผลงานก็ไม่ได้น่าประทับใจมากในที่ราชบุรีนะแล้วก็เล่นแค่เล็กเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองไล่โปรไฟล์ให้ดูว่าสูงยังไงก็เล่นฟุตบอลกับทีมใหญ่ๆเกาหลีคุ้นชื่อทั้งนั้นเลยเล่นกับซูวอนซัมซุงแล้วก็ย้ายไปอยู่อุนซานฮุนไดนี่คือเล่นนานเลยเล่นอุนซานไป143เกมแล้วก็มีติดทหารไปเล่นซางโมช่วงติดทหารอยู่2ปีแล้วก็ออกมากลับมาอยู่อุนซานเหมือนเดิมทีนี้ก็มีโอกาสย้ายไปอยู่ชนบุรีทีมใหญ่เหมือนกันคู่ปรับกันก็คือเล่นทั้ง2ทีมเลยแล้วก็ย้ายไปอินชอนยูไนเต็ดแล้วก็มาเล่นไทยลีกเล็กนึงกับราชบุรีก่อนที่จะกลับไปเกาหลีไปเล่นกับชุงนัมอันซานทีมใน K2 ก็คือทีมล่าสุดของเจ้าตัวก่อนจะย้ายมาโอเคข้อดีก็คือถึงแม้จะอยู่เยอะแต่ข้อดีก็คือเล่นมาตลอดเล็กล่าสุดก็ยังลงเล่นอยู่ไม่ใช่ว่าว่างงานมาเป็นรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันสูง188ก็ถือว่าสูงโปรไฟล์เขาอะตอนเล่นทีมใหญ่เล่นอุนซานเล่นชนบุรีอะไรเงี้ยเขาเคยคว้าแชมป์เคลีก2สมัยแล้วก็เคยคว้าแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะปีเดียวกับที่อีโฮอดีตนักเตะเมืองทองอยู่ที่นั่นทำให้เขาอะเคยเล่นกับอีโฮอะนานเลยเขาลงเล่นกับอีโฮไปประมาณ100กว่าแมตช์ผมจำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้แล้วแล้วก็ยังเคยเล่นกับคิมดองจินด้วยนะแล้วก็เซริโอซานโตสก็เคยถ้าเกิดว่าเขาเคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของ3นักเตะเก่าเมืองทองเนาะแล้วก็เคยมีอ๋อโปรไฟล์สูงสุดก็คือเขาติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ด้วย2นัดมีโอกาสขึ้นไปถึงนั่นเหมือนกันแล้วด้วยความที่เป็นโควต้าตัวที่5ก็คือหมายถึงรวมทั้งเอเชียทั้งต่างชาติเนาะเขาเป็นคนที่5ก็เลยทำให้ถูกคาดว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่คาดหวังได้เท่าองลีอะไม่ใช่ว่าจะคาดว่ามาเป็นตัวหลักของทีมเลยอะไรเงี้ยคนที่เขาต้องวัดด้วยก็คือบีลงเพราะว่าโควต้าลงสนาม3บวก1อะยังไงก็ต้องแย่งกันหน้าเป้าเรียกว่ายังไงเชโบวิทก็ลงเล่นเพราะว่ายังไงก็ดีกว่าถ้ามีหน้าเป้าต่างชาติมีวิลเลียมพ็อปจองโอมอริฟิตก็มาเล่นตัวลุก3คนแล้วเท่ากับว่าหลังบ้านอะบิลงต้องแย่งกับอีแจซองนี่แหละแต่ข้อดีนะข้อดีคือตัวเกินเป็นตัวเอเชียมีตัวเอเชีย2คนในทีมอะมันจะยืดหยุ่นได้สมมุติโอมอริเจ็บนัดดังกล่าวเราก็จะส่งอีแจซองลงเล่นคู่กับบิลงได้เลยเพราะโควต้าเหลือหรือเช่นเดียวกันถ้าเชโบวิทเจ็บเราก็ยังใช้ทั้งโอมูริแล้วก็อีแจซองลงพร้อมกันได้อะไรเงี้ยก็จุดนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการมีต่างชาติน้อยได้เพราะว่าเล็กแรกอ่ะมีต่างชาติแค่3คนแล้วดันเจ็บกันนานอีกตอนที่พ็อปหายไปตอนที่บิลงหายไปเราเล่นคนไทย10คนเล่นคนไทย9คนหลายนัดมากมีอีแจซองมันก็ดีตรงที่แบบโควต้าเราจะได้มีสิทธิ์ได้ใช้เต็มทุกนัดแบบ3บวก1ตลอดถ้าไม่ซวยเจ็บ2คนพร้อมกันอะอย่างตอนแรกๆอะเรามี3คนแล้วดันไปซวย3คนอะสลับเป็นเจ็บอีกเก็บพร้อมกันอีกแบบไม่เคยได้ใช้โควต้าเต็มๆสักทีแต่พอเนี่ยเลข2มีเกินมาคนนึงแล้วก็หวังว่าแบบคือถ้าร่างกายมันยังไม่โอเคเหมือนตอนแรกๆกันที่แบบสลับกันเจ็บอะไรเงี้ยเราก็ยังมีอีแจซองนี่แหละที่แบบเป็นตัวพร้อมสแตนด์บายคือเราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าโควต้าตัวนอกที่เป็นตัวลูก3ตัวมันยึดอยู่แหละใช่ตัวลูกมันสร้างอิมแพคให้กับทีมได้มากกว่ายังไงทีมก็น่าจะไปลงทุนกับตัวลูกอยู่แล้วแหละอีกอย่างก็คือไอเซนเตอร์ไทย2คนอย่างธีรพัฒน์กับทรงวุฒิอ่ะเด็กแรกก็เห็นแล้วว่าทีมค่อนข้างเชื่อมั่นใน2คนนี้เล่นตอนไม่มีบินลงอยู่นานใช่แล้วยิ่งแบบถ้าช่วงนี้มีบีลงกลับมาด้วยอ่ะแค่2คนนั้นก็โอเคแล้วแหละ
ยืนคู่บิลลงได้ส่วนอีจาซองจะสลับอาจจะไว้เล่นเกมใหญ่ไปเยือนเกมใหญ่ที่แบบอยากได้เซนเตอร์ต่างชาติคนเอเชียคนอะไรเงี้ยก็ค่อยว่าไปอีกทีหรือถ้าสร้างเซอร์ไพรส์เลยอย่างเช่นกลายเป็นว่าโอ้โหไม่ได้คาดหวังแต่อีแจซองลงเล่นแล้วแบบดีมากโดดเด่นมากก็จะเบียดบีลงไปเลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานนี่แหละถ้าเขาดีกว่าบีลงอย่างชัดเจนเขาก็จะแย่งโควต้าบีลงลงสนามใช้เอเชียสองคนลงเล่นได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาบีลงก็กลายเป็นตัวที่คอยสแตนบายแทนถ้าเกิดว่าบีลงก็จะมีคู่แข่งนะเพราะว่าเลขแรกอ่ะ1เขาเล่นน้อยเจ็บไปนาน2ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแย่มากแต่ก็ยังไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรคือบีลงยังต้องอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองกับทีมอยู่เลยอ๋ออีกข้อดีหนึ่งของโปรไฟล์อะไรล่ะเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะเอเชียในแถบเกาหลีหรือญี่ปุ่นโดยกับทีมเราเนี่ยเฉพาะกับเกาหลีถ้าได้ตัวโปรไฟล์สูงอายุเยอะมามันจะได้เรื่องนอกสนามเรื่องแบบความเป็นพี่ใหญ่ภายในทีมต้องดูความสัมพันธ์ของเขากับตัวไทยจะเป็นยังไงเหมือนกับที่เมืองทองเคยมีคิมดองจินมีอาโอยามะมีอีโฮอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอิมแพคภายในทีมอะเนาะนำความมืออาชีพมาให้เห็นอาจจะแนะนำทิศการเล่นให้เด็กๆคนไทยได้ศึกษาด้วยก็มาลุ้นตรงนั้นถ้าได้ก็จะเป็นแบบยังไงอะเป็นผลพลอยได้เป็นกำไรไปอีกเรื่องนึงใช่ใช่เรื่องนอกสนามไปมันก็ส่งผลเหมือนกันนะในแง่ของฟุตบอลถ้ามีคนที่แบบที่ใหญ่แล้วเป็นผู้นำที่น่าเคารพจริงๆอ่ะน่าสนใจไอ้ช่วงดีมันก็ดีไปแหละแต่ถ้าวันไหนทีมเจอปัญหาทีมเจอช่วงเป๊ะๆอ่ะการไม่มีพี่ใหญ่สักคนอ่ะมันทำให้แบบจะหันไปหาใครได้ว่าแบบถ้ามีปัญหาขึ้นมาคือปกติต่างชาติทีมอื่นเขาจะมีตัวพวกนี้กันไงแต่อย่างเราอ่ะมันเป็นเชโปวิดเป็นป๊อปเป็นบิลลงซึ่งแบบคาแรคเตอร์สามคนเนี้ยมันไม่ใช่คนที่จะมาคอยดูแลคนอื่นคอยมากระตุ้นทีมอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอ่ะกลายเป็นว่าการมีบิลงอ่ะน่าจะเป็นมาตรฐานเดิมของเราที่มีไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเขาดีกว่าบิลงขึ้นมาเท่ากับว่าเราจะได้ยกระดับแผงหลังก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงคือถ้าไม่มีอย่างน้อยก็เท่าเดิมอ่ะไม่ลดลงแน่นอน